แห่ตีเลขเด็ดงูสีเหลืองทองเลื้อยขึ้นตัวหญิงระหว่างนั่งปฏิบัติธรรมเชื่อมาให้โชคคอหวยฮือฮาแห่ตีเลขเด็ดหลังไวรัลภาพงูสีเหลืองทองเลื้อยขึ้นตัวหญิงระหว่างนั่งปฏิบัติธรรมเจ้าตัวนิ่งสงบบำเพ็ญสมาธิเชื่อมาให้โชควันนี้วันที่13พฤศจิกายน66กลายเป็นภาพไวรัลทันทีเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กกัญญารัตน์สมอาสาโพสต์ภาพลงในกลุ่มงูไทยอะไรก็ได้ All About Thailand Snake กลุ่มที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับงูในประเทศไทยพร้อมเขียนแคปชั่นสอบถามผู้รู้ค่ะงูอะไรคะโดยภาพดังกล่าวคือภาพของหญิงรายหนึ่งกำลังนั่งปฏิบัติธรรมด้วยกิริยาสงบนิ่งด้วยท่านั่งพับเพียบพนมมือหลับตาตั้งจิตสมาธิทว่ากลับมีงูสีเหลืองทองลำตัวเรียวเล็กกำลังเลื้อยขึ้นไปบนตัวเธอโดยภาพแรกงูเลื้อยขึ้นไปเกาะที่แขนก่อนที่อีกภาพงูตัวดังกล่าวจะเลื้อยขึ้นไปผ่านไหล่ลำตัวพาดอยู่บริเวณหูพร้อมเลื้อยไปด้านหลังศีรษะนั่นเองภาพประกอบหญิงปฏิบัติธรรมงูเลื้อยขึ้นตัวภาพประกอบจากเฟซบุ๊กกัญญารัตน์สมอาสาท่ามกลางสมาชิกท่านอื่นๆที่กำลังนั่งปฏิบัติธรรมต่างฮือฮาและตื่นตะลึงต่างมองด้วยความตกใจเมื่อโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลก็กลายเป็นไวรัลทันทีต่างเข้ามากดถูกใจกดแชร์และคอมเมนต์กันสนั่นทั้งยังเดากันต่างๆนานาว่างูสีเหลืองสดใสราวกับทองคำนั้นคืองูชนิดใดซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าคืองูเขียวปากจิ้งจกหรืองูกล่อมนางนอนนั่นเองเมื่อมีคอมเมนต์บอกว่าคุณยายนิ่งมากเจ้าของโพสต์ก็ตอบกลับว่าตัวนิ่งแต่ใจสั่นไปหมดแล้วค่ะพร้อมใส่อีโมจิขำจนน้ำตาไหลภาพประกอบหญิงปฏิบัติทำงูเลื้อยขึ้นตัวภาพประกอบจากเฟซบุ๊กกัญญารัตน์สมอาสาเบื้องต้นคาดว่าเป็นการร่วมกันนั่งทำสมาธิปฏิบัติธรรมบริเวณสถานที่เปิดโล่งท่ามกลางธรรมชาติอาจทำให้มีเหล่าสัตว์เล็กใหญ่สัญจรผ่านไปมานอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์จากเหล่าคอหวยแห่ตีเลขเด็ดกันยกใหญ่เพราะมองว่าการที่งูตัวดังกล่าวมาปรากฏตัวอาจนำโชคลาภมาให้พร้อมทั้งสอบถามอายุของหญิงในภาพเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งรวบรวมเลขเด็ดจากคอมเมนต์ทั้งหมดดังนี้62 74 94ที่มากัญญารัตน์สมอาสาสี่ปีนักสัตว์ต้องระวังสินแสเป็นหนึ่งเปิดปีชง2567ปีนักสัตว์ไหนชงแล้วปังชงแล้วพังเดือนบยอธันวาคมต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเรื่องสินแสเป็นหนึ่งเปิดปีชอช้างงองู2567ก่อนใครปีนักสัตว์ไหนชงแล้วปังชงแล้วพังพร้อมเปิดทริปมูเตรวยที่พม่าสินแสเป็นหนึ่งหมอดูตัวท็อปของวงการที่วันนี้จะมาเปิดปีชงก่อนใครสำหรับปีหน้าปีไหนจะชงปังหรือปีไหนจะชงพังรวมทั้งเผยเคล็ดลับมูเตลูที่พม่างูอย่างไรให้ได้เงินล้านเปิดสถานที่งูใหม่ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีพีเคหนิงปณิตาและธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรดำเนินรายการปีนี้เป็นปีกระต่ายกระต่ายตื่นตูมอยู่แล้วจะมีประเด็นปัญหามากมายส่งต่อไปปีมะโรงมะโรงคือความร้อนปีหน้าต้องระมัดระวังมากๆปีชงมีสี่นักสัตว์ที่ต้องระมัดระวังปีแรกที่ชงคือปีอะไรคนเกิดปีจอต้องระมัดระวังปี2567ปีจอต้องระมัดระวังให้มากเรื่องคำพูดคำจาเพราะส่วนใหญ่ปีจอเป็นคนตรงมากปีหน้าทำให้เยอะพูดให้น้อยคุณจะได้ไม่ผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นต้องระมัดระวังค่ะคำพูดจะทำให้ทุกอย่างพลาดหมดต้องนิ่งให้มากที่สุด
วิธีแก้คือให้เราบริจาคหรือให้อาหารหมาจรจัดเป็นการแก้เคล็ดปี2567คุณจะโชคดีมากๆปีต่อไปปีมะโรงที่ผ่านมาปีมะโรงเป็นคนจิตใจดีที่สำคัญปีหน้าปีมะโรงต้องระมัดระวังถูกคนมาเอาผลประโยชน์จากสิ่งที่ทำต้องระมัดระวังให้มากคุณธัญญาต้องระวังปีหน้าต้องทำธุรกิจเพิ่มอีกหลายตัวปีมะโรงเป็นคนมีเมตตาแต่ความเมตตาปีหน้าต้องระมัดระวังให้มากเมตตาปั๊บอาจมีเรื่องเสียหายครั้งสำคัญเกิดจากความไว้วางใจวิธีการคือให้สักการะองค์พญานาคราชหรือองค์เทพมังกรต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยไปกราบขอพรฝากให้ตัวเองเป็นบุตรบุญธรรมให้ท่านดูแลเราหน่อยทุกอย่างจะดีค่ะคุณขาปีที่3คนเกิดปีฉลูคนเกิดปีฉลูส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในตัวเองลองสังเกตตัวเองคนเกิดปีฉลูไม่มั่นใจตัวเองแต่อดทนยอมทนทุกอย่างบางทีเรื่องสามีก็ทนอยู่นั่นแหละแต่พอถึงเวลาปี2567คุณต้องไม่อดทนต่อไปแล้วคุณต้องกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าทำถ้าทนมากเกินไปคุณจะโดนเอาเปรียบตลอดทั้งชีวิตในปี2567ถ้าคุณยังอดทนอยู่วิธีการง่ายมากคือให้มีการร่วมถ่ายโคกระบือแค่นั้นเองเคล็ดลับง่ายๆทำเพื่อความสบายใจความถี่ในการไปแก้เคล็ดในหนึ่งปีเราทำสักครั้งก็ได้ขอให้ได้แก้เคล็ดแล้วทุกอย่างจะโอเคส่วนปีที่4เป็นปีที่ชีวิตส่วนใหญ่น่าสงสารช่วยเหลือคนเป็นแพ้รับบาปคนเกิดปีมะแมโดยส่วนใหญ่ขอเลยค่ะปี2567ห้ามยุ่งเรื่องเพื่อนเด็ดขาดบางทีวิบากกรรมเกิดจากคุณไปยุ่งเรื่องเพื่อนมากมายคนเกิดปีแพ้ต้องย้อนกลับไปดูดีๆโดยเฉพาะปีหน้าต้องระมัดระวังอย่าไปยุ่งเรื่องเพื่อนคนเกิดปีมะแมสิ่งสำคัญคือต้องหาสัญลักษณ์แพ้ไปชนแกะคุณเกิดปีแพ้ก็หารูปสัญลักษณ์แกะมาวางที่บ้านเพื่อจับแพ้ไปชนแกะในการแก้ไขต่างๆจริงๆแล้วเรื่องปีชงหลายคนถามว่าชงแต่ทำไมดีขึ้นหลายคนเขาวัดกันที่เดือนนบยอหรือพอ2เดือนนี้ถ้าดีแสดงว่าปีหน้าคุณไม่ชงแต่ถ้า2เดือนสุดท้ายคุณเกิดเหตุใดๆก็ตามแสดงว่าปีหน้าคุณอาจชงได้พฤศจิกายนธันวาคมต้องไม่เจออะไรเลยต้องมีโง่เฮงที่ดีต้องสวยสดใสต่อให้เกิดปีหน้าคุณก็ไม่ชงถ้าไม่ชงปีหน้าแล้ว2เดือนนี้อยู่ดีๆก็เกิดเรื่องเกิดราวถ้าไม่ใช่เรื่องของเราไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นเรื่องของเราต้องระมัดระวังกำลังเข้าสู่ปีชงเดือนนบยอธันวาคมต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเรื่องพี่ย่ากับพี่หนิงอยากโชคดีตลอดปี2567ไหมเราสายมูปีหน้าเราควรมูที่ไหนและจะเฮงตลอดต่อให้คนชงด้วยนะพี่ย่ากับพี่หนิงเพิ่งเห็นว่าอาจารย์เมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเราหนีรายการไปพม่าแล้วเราไปถึง2ที่ด้วยกันพอไปปั๊บเรากลับมาปังมากเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ชงคือให้ไปมูที่พม่าถูกต้องค่ะสมัยก่อนตอนวัยรุ่นทำไมหลายคนโดยเฉพาะนักธุรกิจเขาบินเช้าเย็นกลับเราเคยสงสัยบางคนหลายร้อยล้านพันล้านหรือดาราบางท่านเขาบินไปเช้าไปพม่าแล้วเย็นกลับมาคุณไปเพื่ออะไรไปเสียตังค์ทำไมคุณรู้ไหมที่พม่าโดยเฉพาะชเวดากองเวลาไปขอพรแล้วสมความปรารถนานักธุรกิจหลายคนเขาไปแล้วได้เขาปังพอถึงคิวเราพอพูดถึงพม่าเราคิดหนักนิดนึงเราคิดว่าไปแล้วจะยังไงจนมีโอกาสได้ไปจุดเริ่มต้นที่ไปคืออะไรเราฟังเรื่องราวมาเยอะพอมีโอกาสได้ลองไปช่วงนั้นงานก็สะดุดอะไรก็สะดุดความรักก็โอ้ยอีรุงตุงนางวุ่นวายมากจนมีโอกาสได้ไปพอไปปั๊บเราก็ตั้งจิตเราก็ว้าวกับสิ่งที่เห็นถ้าไม่เคยไปต้องไปเราจะว้าวยิ่งใหญ่มากแล้วตัวเองรู้สึกว่าเราก็แย่อยู่แล้วเงินก็ไม่มีอยู่แล้วโอกาสที่จะมาก็ไม่ได้ง่ายเนื้อก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเราไม่ได้ท้าทายนะเราพูดด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจเราบอกว่าเรามาครั้งนี้เรามายากหน่อย
ลำบากหน่อยเราขอตั้งจิตเลยว่าถ้าการมาครั้งนี้มีพลังงานจริงขอให้ข้าพเจ้ากลับถึงเมืองไทยขอให้ข้าพเจ้าได้สิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่ข้าพเจ้ารอคอยตอนนั้นอาจารย์ของานพรีเซนเตอร์เพราะมันเป็นเงินก้อนใหญ่และมันเป็นไปได้ยากมากมันไม่มีโอกาสเป็นไปได้ตอนนั้นเป็นไปไม่ได้เลยตอนขอรับรู้ถึงพลังงานไหมวันที่เราเหยียบประเทศเมียนมาเรารู้สึกถึงความศรัทธาเด็กวัยรุ่นเข้าไปปฏิบัติธรรมสักการะเราเห็นพลังงานตรงนี้คิดดูง่ายๆเวลาไปวัดเขายังให้ถอดถุงเท้าถอดรองเท้าเลยเราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอลังการแล้วเหลือเชื่อมากเราขอพรก็หวังแหละแต่คิดว่าเป็นไปไม่ได้พอกลับถึงเมืองไทยมีเอเจนซี่โทรมาเขาบอกว่าทางผู้ใหญ่สนใจลักษณะงานเป็นแบบนี้นี้เราก็ถามว่าโทษนะต้องบิดกันหลายคนไหมเขาบอกว่าเขาจิ้มมาแล้วว่าเป็นคุณเราก็แบบคืออะไรเหรอสุดท้ายก็มีการนัดวันกันเกิดขึ้นแล้วปาฏิหาริย์ล่าสุดคือณประเทศเมียนมาชเวด้ากองทำไมได้เร็วขนาดนี้ก็คิดว่าลองดูก่อนว่าได้ไม่ได้แต่พอไปถึงปั๊บทุกอย่างง่ายหมดนัดเซ็นสัญญาจนมีภาพเราเป็นพรีเซนเตอร์ได้7หลักแล้วรู้สึกยังไงบ้างสิ่งที่ลอยมาเลยคือเจดีย์ชเวด้ากองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปกราบมาก็ต้องรีบกเราแค่ขอเราไม่นิยมบนบานศาลกล่าวเราขอเพื่อเป็นพลังใจแล้วก็เหลือเชื่อตรงที่พอมาปั๊บภาพเป็นจริงเกิดขึ้นเกิด PR เสร็จสับว่าเราได้งานตัวนี้มันอัศจรรย์มากคิดว่าไม่น่ามาถึงเราก็คิดว่าอย่างน้อยสิ่งเหล่านี้เพื่อความสบายใจแต่ความสบายใจทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ก็น่าเป็นเรื่องที่ต้องไปค่ะอาจารย์ยอมทิ้งงานพิธีกรไปขลุกอยู่ที่นั่นเขาว่าชเวด้ากองมีจุดไหว้ที่สายมูอาจไม่รู้จริงๆชเวด้ากองเราไปมาก่อนโควิดแล้วนะเราไปทุกปีเราพาคนไปไหว้พระอยู่แล้วส่วนตัวเวลารู้อะไรต้องรู้ให้ลึกทุกครั้งที่ไปเราไปเจาะแสวงหาแต่ละพื้นที่เรารู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรขออะไรมีอะไรอีกมากมายที่เจอกับตัวเองมีอยู่ครั้งหนึ่งพานักธุรกิจคนหนึ่งเขาอยากมีลูกเขาเป็นนักธุรกิจทำเกี่ยวกับผลไม้รายใหญ่เลยนะเอ่ยชื่อใครก็รู้จักเขาบอกว่าอาจารย์ขาดีฉันอยากได้ลูกเราก็พาไปจุดหนึ่งที่เป็นเทพปุ้งลูกถือดอกบัวไม่แน่ใจเขาอยากได้แฝดหรือเปล่าเขาก็ไปขอพอผ่านไปปีหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ขาเมื่อไหร่จะจัดทริปอีกเขาจะมาขอบคุณเขาได้ลูกแล้วอีกเรื่องคือพระในตามนุษย์ผู้เฒ่าผู้แก่ในเมียนมาเขาบอกเราว่าเวลาไปเจดีย์ชเวด้ากองต้องไปเจอพระองค์หนึ่งให้ได้คือพระในตามนุษย์ไปครั้งแรกหาไม่เจอนะคะต้องมีบุญสัมพันธ์คุณจำไว้เลยทุกเรื่องบนโลกใบนี้ต้องมีบุญสัมพันธ์ถ้าไม่มีบุญสัมพันธ์คุณจะไม่มีโอกาสได้เจอเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากเจอพระในตามนุษย์จังเลยเพราะเราเดินเดินแล้วไปจุดอธิษฐานพออธิษฐานตาซ้ายไปมองก็เจอองค์นี้ในเจดีย์ชเวด้ากองมีพระเป็นร้อยเป็นพันองค์แต่ทำไมองค์นี้แปลกจังเลยก็เลยเดินเข้าไปส่องใกล้ๆโอ้โหคุณขาเป็นพระในตามนุษย์ดิฉันก็เลยถามผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลว่าองค์นี้คืออะไรเขาบอกว่าพระในตามนุษย์ขนลุกเลยแล้วท่านช่วยเรื่องอะไรใครที่ทุกข์ร้อนใจทุกข์ร้อนเรื่องเศรษฐกิจค้าขายไม่ดีเรื่องอะไรก็ตามท่านเข้าใจมนุษย์ทุกคนแต่มีเคล็ดลับต้องจ้องตาท่านแล้วอธิษฐานหนึ่งข้อแล้วท่านจะสมความปรารถนาขอได้ข้อหนึ่งค่ะทุกจุดของแต่ละที่แนะนำให้ขอข้อเดียวแล้วจะได้หลากหลายข้อเราก็เพิ่งรู้คนเมียนมาเองมีพระอยู่จุดหนึ่งใครที่อยากเข้าวงการอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นดาราใดๆก็ตามสุดท้ายตรงจุดนี้คนไปขอแล้วสมหวังดาราหลายคนหรือศิลปินหลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นเขาไปขอก็สมหวังเขาจะเขียนคำว่าสตาร์อะไรสักอย่างแล้วใครสายพญานาคต้องฟังให้ดีดิฉันไปแล้วขนลุกมากมายเป็นจุดเล็กๆซอกหนึ่งของชเวด้ากองเราเห็นพญานาคมาทั่วประเทศ
แต่ที่นี่มีความพิเศษเราก็ไม่นึกว่าเราจะไปเจอเห็นปั๊บเรารู้สึกว่าท่านอยู่ในมุมหนึ่งแต่บารมีท่านแน่นมากแล้วใครหลายคนมาขอพรแล้วพลิกเป็นมหาเศรษฐีหลายคนมากราบมาขอเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากๆคุณขามีองค์แม่ยักษ์ด้วยองค์แม่ยักษ์เขาจะพลิกฟ้าพลิกดินใครมีเรื่องเดือดร้อนใจมีปัญหาใดๆก็ตามไปตั้งจิตอธิษฐานแล้วท่านช่วยครั้งที่แล้วดิฉันไปเจดีย์ชเวดากองแล้วไปเจอองค์ท่านดิฉันก็ไปที่ต้นตำรับเลยบินไปมันดาเลเพื่อรู้ว่าประวัติความเป็นมาของท่านคืออะไรท่านเป็นองค์เหมือนกับเป็นพระมเหสีของพระมหากษัตริย์เป็นคนสร้างแล้วโทษนะคะ800ถึง900ปียาวนานมากคนไปขอแล้วสำเร็จต้องสำเร็จองค์นี้ที่ลูกศิษย์อาจารย์ที่เป็นนักธุรกิจดังมากๆแล้วมีข่าวล้มละลายแต่ฟื้นตัวภายใน3เดือนเพราะอาจารย์พาไปมูจริงๆต้องบอกว่าหลายจุดมีเรื่องราวจริงๆเป็นอีกจุดหนึ่งแต่จุดนี้คนนั้นเขาทำธุรกิจใดๆสักอย่างแล้วเขามีปัญหาแล้วเขาบอกว่าวันนี้เหมือนเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาเขามาเที่ยวเพื่อให้ได้สบายใจและเขาลองขอดูพอเขากราบสักการะกลับไปเขาขายที่ได้เลยเหมือนเขาติดเรื่องที่เขาขายไม่ได้ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องมีศรัทธาและความเชื่อคนพม่าเวลาเข้าวัดเขาจะศรัทธาไม่ใส่รองเท้าเข้าไปเลยเรื่องนี้เราเคยต่อรองขอใส่ถุงเท้าเพราะบางที่พื้นแฉะบ้างแต่เขาบอกว่ายังไงก็ไม่ได้เป็นการลบหลู่ฉันก็ถามว่าเพราะอะไรทำไมอยากรู้เขาบอกว่าความเป็นมาสมัยก่อนพม่าเจอเรื่องราวของเมืองขึ้นมีทหารฝรั่งสมัยนั้นเดินเข้าไปเจดีย์ชเวดากองคนพม่าเห็นแล้วว่าไม่ได้คนพม่าทั้งหมดเอาตัวไปนอนบนพื้นนอนให้ฝรั่งเหยียบจนฝรั่งรู้สึกละอายแก่ใจเขาก็เดินถอยกลับยอมถอดรองเท้าเดินนี่คือเรื่องราวที่ถูกเขียนเลยนะคุณต้องไปด้วยกายบริสุทธิ์เวลาจะขอพรพื้นต้องแตะพระแม่ธรณีถ้าอยากขอพรได้ต้องเอาเท้าแตะพระแม่ธรณีเพื่อเป็นการเชื่อมต่อจากเท้าถึงบนฟ้าแต่ถ้าใครขอพรแล้วใส่รองเท้าขอโดยส่วนใหญ่จะไม่ได้ทุกที่นี่คือทริคและเคล็ดลับที่บอกว่าห้ามพูดเรื่องทองเรื่องนี้เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเราเคยจัดทริปไปครั้งหนึ่งไปพม่าเราก็คุยกับลูกทัวร์40กว่าคนว่าเธอขอร้องอย่างหนึ่งนะเวลามาชเวดากองห้ามพูดเด็ดขาดว่าฉันจะมาเอาทองคืนห้ามพูดทองเป็นของฉันฉันจะมาเอาทองคืนขอร้องเถอะค่ะสุดท้ายเรามาในเมืองเขาจริงเท็จแค่ไหนเราไม่รู้อย่าพูดดีที่สุดตกลงกันใน40คนก็โอเคได้จบพอเราเดินเข้าไปที่ชเวดากองก็เจอกรุ๊ปทัวร์อีกกรุ๊ป 30-40 คนเหมือนกันเดินใกล้กันกรุ๊ปนั้นก็เมามอยกันดังมากฉันจะมาเอาทองคืนเขาไปฟังอะไรมาก็ไม่รู้เราก็มองลูกทัวร์ว่าเธอขอร้องอย่าพูดนะอย่าพูดถ้าเขาจะพูดก็ให้พูดไปเถอะเขาก็พูดกันสนุกสนานขนลุกเหลือเชื่อคนแรกสะดุดล้มฟันหน้าแตกเลือดกบปากแล้วล้มแปลกนะล้มเป็นฟันปลาล้มซ้ายขวาทั้งหมดครึ่งหนึ่งเลือดกบปากเขาล้มฟาดซ้ายฟาดขวาฉันเลยบอกว่าเห็นไหมอย่าพูดเด็ดขาดขอร้องมีไม่รู้แต่อย่าพูดหลังจากนั้นเรากลับมานอนโรงแรมกรุ๊ปนี้ก็มานอนโรงแรมเดียวกันเช้ามากรุ๊ปนี้โวยวายว่าไม่ได้นอนเลยมีคนเอาไม้มาฟาดหน้าห้องฟาดคนในห้องก็นอนไม่ได้เหมือนมีทหารเดินข้ามเตียงไปมาก็บอกว่าเธอไปขอขมากลางแจ้งให้ยกมือบอกว่าลูกขอขมานะถ้าพูดอะไรผิดไปทุกคนก็ยอมไปพูดซึ่งก็จบไม่มีอะไรองค์เทพที่ทุกคนต้องขอพรแน่ๆคือองค์เทพทันใจบางคนขอไปแค่ที่เดียวจริงๆมีสีที่ด้วยกันส่วนใหญ่จะรู้อยู่ที่เดียวถ้าหลายคนขอ